สวัสดีครับ FC แฟนครับพอชนคนเขมรานะครับมื้อนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ที่บ้านน้องอุ๋งอิ๋งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่บ้านน้องคู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเนาะมื้อนี้วันที่4กรกฎาคม2566นะครับหลังจากเมื่อวานนี้วันที่3เนาะก็มีรถเอาเบื้องหลังคามาส่งแล้วนะครับสีหลังคาก็จะออกประมาณเท่าๆดำๆนะครับเนาะก็เพิ่นก็มาส่งแล้วแต่ว่ายังไม่ครบเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิเอามาครบมื้อใดเนาะพี่น้องเนาะส่วนช่างหลังคานะครับช่างมุงหลังคามื้อนี้ก็หยุดนะครับเนาะเพราะว่าท้องฟ้าที่บ้านน้องคู่บ้านน้องอุ๋งอิ๋งยังมืดครึ้มนะครับเพิ่นก็อยากให้มามื้อที่แดดออกแน่เพราะว่าการมุงหลังคาจะได้มุงแล้วเสร็จภายในมื้อเดียวหรือว่า2วันนะครับเนาะเพราะว่าถ้ามุ่งช่วงฝนตกมันก็จะอันตรายในเรื่องของการมืนนะนะครับเนาะอาจจะลื่นตกก็ได้นะครับครับเพื่อความปลอดภัยของทีมมุ่งหลังคานะครับเนาะช่างเพิ่นก็ยังบ่ทันได้เข้ามื้อนี้ส่วนแม่น้อยของน้องอิงนะครับที่มาใหม่น้องทองแท้นะครับก็เริ่มปรับตัวได้กับน้องทองท่านแล้วนะครับเนาะแล้วก็มีรายงานข่าวมาว่าครับน้องทองท่านก็น่าจะมีน้องหรือเปล่านะครับว่าเพราะว่าเห็นสร้างเพิ่นว่าน่าจะมีน้องเพราะว่าแต่มันมีน้องก็สิเป็นลูกของท้องพูนแม่น้อยน้องอิงที่เพิ่นได้จากเข้าไปนะครับเนาะน้องท้องพูนนะครับบัดนี้มาเบิ่งสภาพอากาศโดยรวมหรือว่าทุกสิ่งโดยรวมของบ้านน้องอิงนะครับเนาะทุ่งหญ้าป่าข้าวก็เขียวกระจีเนาะพี่น้องเขียวงามหลายพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้สุดยอดนะส่วนทั้งบ้านน้องอิงนะครับตอนนี้ก็ยังรอสร้างคือที่ผมได้กล่าวไปช่วงต้นคลิปนั่นแหละครับเพราะว่ายังรอสร้างมุงหลังคาอยู่นะถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆมาบ่าวชนพ่อชนก็สิเอามานําเสนอพ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆต่อไปนะครับเนาะอาจจะมีเสียงจุ้งๆๆรบกวนแน่เด้อพี่น้องเพราะว่ามีเสียงแม่งห้องนะครับมึงภาพโดยร่วมวิวบรรยากาศรอบบ้านน้องอิงแล้วก็มีความสุขนะครับชื่นตาชื่นใจเขียวเช้าอุ่มดีจังเลยนะครับเห็นภาพสวยๆงามแบบนี้แล้วก็มีความสุขนะพี่น้องเนาะนะครับมื้อนหรือคลิปต่อไปบะพ่อชนเจ้าหยังมานําเสนอพี่น้องก็รอชมรอฟังรอให้กําลังใจพ่อชนได้เด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้พ่อชนได้เด้อเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปของพ่อชนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ